Insight News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News หมอเรวัตยกข้อมูลจากอเมริกาเมื่อกัญชาถูกกฎหมายหวังเป็นต้นแบบรัฐบาลไทยปรับใช้อย่างระวังเมื่อวันที่11กรกฎาคมนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวชสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยให้ความเห็นถึงความแตกต่างระหว่างกัญชารักษาโรคและกัญชาเสรีพร้อมยกข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของสมัชชาใหญ่แห่งรัฐโคโลราโดกองความยุติธรรมทางอาญาหรือ DCJ ภายใต้การกำกับของกรมความปลอดภัยสาธารณะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายโดยระบุว่ากัญชารักษาโรค versus กัญชาเสรีมีความชัดเจนในทางวิชาการว่ากัญชารักษาโรคลมชักที่ดื้อต่อยาอาการปวดจากประสาทส่วนกลางอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งจากหลอกประสาทเสื่อมแข็งอาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายดังนั้นจึงไม่มีใครปฏิเสธที่จะใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แต่ประเด็นที่สังคมและสื่อเห็นต่างกันและโต้แย้งกันอยู่ในขณะนี้คือการใช้กัญชาอย่างเสรีอาจมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสังคมแม้ว่าขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอนาคตยังไม่มีใครบอกได้นายแพทย์เรวัตกล่าวว่าจึงขอนำเสนอตัวอย่างในต่างประเทศที่กัญชาถูกกฎหมายเป็นข้อมูลโดยไม่โจมตีให้ร้ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันพิจารณาในทางสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมและยุติความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้โดยในปี 2013 สมัชชาใหญ่แห่งรัฐโคโลราโดกองความยุติธรรมทางอาญา DCJ ภายใต้การกำกับของกรมความปลอดภัยสาธารณะดำเนินการศึกษาผลกระทบของการแก้ไขกฎหมายให้เกิดการรับรองการขายปลีกและการครอบครองกัญชาเพื่อการนันทนาการในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปโดยมีการดำเนินการศึกษาวิจัยทุกปีรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายสถาบันการศึกษาโรงเรียนอุตสาหกรรมกัญชาและเอกชนให้รับทราบและเข้าใจผลกระทบของกัญชาทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้มีกระบวนการบูรณาการเฝ้าระวังควบคุมกำกับติดตามอย่างเป็นระบบในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขการขนส่งกระบวนการยุติธรรมและยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในสายงานต่างๆเช่นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ต้องได้รับการอบรมที่เกี่ยวกับพฤติการเสพติดต่างๆดังนั้นจึงเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับรัฐบาลไทยที่จะต้องนำไปปรับใช้เช่นเดียวกันเมื่อทำให้กัญชาถูกกฎหมายโดยควรต้องมีมาตรการเฝ้าระวังควบคุมกำกับอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมนายแพทย์เรวัตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ